รงนี้ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ผมไม่กลัวหรอกเข็มมีเข็มนำทางผมอยู่แบบนี้ต่อยผมล้มไปยังไงเข็มก็ช่วยผมทันแต่คุณพนาตัวใหญ่ขนาดนี้เข็มรับไม่ไหวนะคะอย่าล้มดีที่สุดค่ะนายจะทำอะไรอะสีข้ามข้าเห็นเจ้าเข็มดูแลนายพนาข้ากระดิ่งชาอยากดูแลเจ้าบ้างขึ้นหลังข้าเดี๋ยวนี้เลยนะแม่เจ้ากระถิ่นข้าจะแบกเจ้าไปจนถึงลำธารตะโขงเลยสีข้ามนายบ้าไปแล้ววะเนี่ยงั้นถ้าหนูมินตาไม่ขึ้นหลังไอ้สีข้ามงั้นข้าขึ้นนะจ๊ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวสีข้ามหลังหักพอดีและอีกอย่างหลังของนายสีข้ามเนี่ยมินจองแล้วค่ะหุนรูมหาหุนรูมันแทงใส่กูกูจะปราบให้หมดหุนรูมหาหุนรูตนกูนามว่านางกุมภาแข่งกล้าบนผืนธรณีตูกูแข่งดังเหล็ก3เมือง30ค้อนมาทุบกูไม่โดน30คนมาตีกูไม่ได้โอมคะคะลุกลุกมนต์ดำแกร่งแห่งเผ่าพงจงปลุกยาหม้อนี้ให้ลุกหุนรูมหาหุนรูมนต์ดำกล้าของกูจะปรุงยาหม้อนี้ให้ตื่นโอมสะหะมะติหรือลำธารตะโขงใช่ช่างงดงามเหลือเกินเป็นบุญตาของข้าจริงๆเดินทางมาเหนื่อยเหนื่อยไหลขย้อยทั้งวันขอเล่นน้ำหน่อยเฮ้อข้าเล่นด้วยพี่ลิงไม่ใครอ่ะทุกคนไม่ต้องกลัวนั่นคือท่านแม่สุสมารีแม่ของข้ากุมพีใช่กุมพีจริงๆด้วยกุมพีท่านแม่แม่คิดถึงลูกเหลือเกินท่านแม่ลูกไม่คิดถึงท่านแม่ของลมหายใจไม่มีวันใดเลยที่ลูกจะไม่คิดถึงไม่เป็นห่วงท่านแม่ลูกต้องรออยู่บนลมหายใจว่าเมื่อไหร่เราสองคนจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงมาได้ลูกได้กอดท่านแม่ลูกแม่เข็มมันคงเป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยใช่ไหมค่ะนางกุมพีพัดพรากจากท่านแม่มานานหลายปีในที่สุดก็ได้กลับมากอดแม่อีกครั้งผมรู้สึกซาบซึ้งในความรักของจระเข้แม่ลูกเหมือนเดิมเห็นแล้วก็นึกถึงตัวเองต้องพัดพากจากพ่อแม่เหมือนกันผมเองก็ไม่ได้เจอพ่อมา20กว่าปีแต่วันนี้นางกุมพีก็สมหวังแล้วได้กลับมากอดแม่ตัวเองส่วนเราสองคนก็ยังเพิ่งหมดหวังนะเข็มเราสองคนเองก็ยังมีโอกาสได้กลับไปกอดพ่อกับแม่ของเราเราต้องตั้งสตินะภาพที่เราเห็นไม่ใช่ภาพจริงมันคือภาพลวงเข็มรักษรมีสายเลือดของอินทรีย์ผู้เข้มแข็งแล้วก็มีสายเลือดของเจ้าพญางูผู้กล้าหาญลูกของเราแข็งแกร่งกว่าผู้ใดไม่มีทางพ่ายแพ้ผู้ใดง่ายๆเช่นนี้จะต้องเชื่อข้านานี้ข้ามั่นใจว่าตอนนี้ลูกของเราปลอดภัยดีข้าเชื่อท่านคำผานี่มันไม่ใช่เรื่องจริงข้าไม่เชื่อเข็มสอนลูกสาวของข้าไม่อ่อนแอเช่นนี้มันไม่เป็นความจริงมันคือภาพลวงข้าไม่เชื่อลูกสาวของข้าต้องเข้มแข็งยิ่งกว่านี้เจ้าเก่งมากเจ้าเก่งมากนาลินเราทั้งสองจะต้องควบคุมจิตใจให้จงได้
ล่อยข้ากับผัวข้าไปจากเมืองลังกาเผือกเถิดท่านแม่ชีผู้ทรงศีลถึงแม้ข้าจะรู้ว่าภาพที่เห็นเข็มอักษรถูกฆ่านั้นเป็นเพียงแค่ภาพลวงแต่การที่แม่อย่างข้าต้องมาเห็นลูกต้องตายไปต่อหน้าต่อตาหัวใจของข้านั้นมันเหมือนถูกกระชากออกมาเป็นชิ้นๆพวกเราทั้งสองทุกทรมานเหลือเกินแม่ชีได้โปรดเถอะปลดปล่อยพวกเราเสียทีเถิดแม่ชีนะในโลกใบนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่ตายไปแล้วฟื้นคืนชีพได้หรอกนะเท้าคำผาเจ้านางนารินทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ที่เกิดจากทางกายคือร้อนหนาวเจ็บป่วยและทุกทางใจที่ท่านทั้งสองคนกำลังเผชิญอยู่นั่นก็คือความทุกข์จากการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่ทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องประสบพบเจอและเราทั้งสองจะต้องทำอย่างไรล่ะแม่ชีถึงจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานเหล่านี้เมื่อถึงเวลาที่ต้องเผชิญกับความพลัดพรากท่านต้องกล้าที่จะยอมรับความจริงไม่ฝืนไม่ต่อต้านความจริงทุกชีวิตทุกสรรพสิ่งล้วนเสมอภาคด้วยความตายไม่ว่าผู้นั้นจะมีเงินมากหรือน้อยมีความสุขมากหรือน้อยมีร่างกายที่แข็งแรงมากหรือน้อยสุดท้ายแล้วร่างกายก็จะเน่าเปื่อยดับสูญไปทั้งสิ้นมาตัวเปล่าก็ต้องกลับไปตัวเปล่าเพราะผู้ที่มานั้นมีเพียงแค่จิตเท่านั้นเองธัมมังสรณังคัจฉามิจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิดท่านทั้งสอง